สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel เบอร์7คนใหม่โคราชขวากี่ดี้ขานยุคปั้นเกมให้มูริโลสวัสดแคทเปิดตัวแนวลุกชาวอิสราเอลเข้ามาร่วมทัพในช่วงเล็กที่2แทนที่โควต้าต่างชาติของเลอันโดอัสซัมเซาเป็นที่เรียบร้อยนครราชสีมามาสตาร์ FC ทีมในศึกโตโยต้าไทยลีก2020คว้าตัวจีดี้คานยุคแนวลุกชาวอิสราเอลจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการในช่วงเล็กที่2โดยจีดี้คานยุคนะครับจะเข้ามาแทนที่โควต้าต่างชาติของเลอันโดอัสซัมเซาที่ตัดสินใจแยกทางกับทีมพร้อมสวมเบอร์7แทนที่กองหน้าชาวบราซิลอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวก็เพิ่งโพสต์อำลาสโมสรเก่าอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยข้อความสั้นๆว่าขอบคุณซึ่งก็มีแฟนบอลนะครับเข้ามาร่วมอวยพรกันเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นนะครับก็มีป้าต่ายกรุณาชิดชอบนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรให้กับจีดี้คานยุคโชคดีกับสโมสรใหม่สำหรับจีดี้คานยุคนะครับเพิ่งย้ายมาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายรอบพิเศษโดยยิงไปทั้งที่2ประตูจากการลงสนาม10นัดโดยแบ่งเป็นลงเป็นตัวจริง6นัดและตัวสำรองอีก4นัดก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณจีดี้คานยุคด้วยนะครับสำหรับผลงานที่ฝากไว้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและขอให้โชคดีกับสโมสรแห่งใหม่อย่างนครราชสีมามาสด้า FC มาที่เรื่องต่อมานะครับควันหลงจากเกมโตโยต้าไทยลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ปรากฏนักเตะใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นอ่องทูปิยพลผานิชกุลและซามูเอลโลซากอนคาเวสแล้วก็มีเรื่องนึงนะครับที่สร้างความแปลกใจให้กับแฟนบอลเป็นจำนวนมากนั่นก็คือการขาดหายไปของแบรนดอนโอนิลนักเตะชาวออสเตรเลียว่าที่นักเตะโควต้าเอเชียคนใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำให้แฟนบอลต่างไปคิดกันต่างๆนานาว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีปัญหาหรือเปล่าโดยในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคิดว่าอเล็กซานเดร์กาม่าน่าจะอาจจะอยากใช้เรนาโต้เคลิตต่อในเลกที่2ก็เป็นไปได้ซึ่งในลายของกองหลังใหม่ของบุรีรัมย์อย่างดีเกานะครับเป็นนักเตะที่ถือ2สัญชาติสามารถใช้เป็นโควต้าเอเชียได้ซึ่งก็คาดการณ์กันว่านะครับทางเรนาโต้เคลิตอาจจะยังอยู่ในแผนการทำทีมของอเล็กซานเดร์กาม่าในไทยลีกในช่วงเล็กที่2โดยผลงานของเรนาโต้เคลิตนะครับก็ถือได้ว่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรโดยผลงานล่าสุดนะครับคือการทำประตูชัยในนัดบุกไปเอาชนะทูแบงคอกได้1ประตูต่อ0ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางเรนาโต้เคลิตจะได้ไปต่อกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงเล็กที่2หรือไม่แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ